วันนี้มาร่อยจังหู้กับเมนูแกงไตปลาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ได้ทำแกงใต้แบบร่อยๆจัดจ้านมาลายมือแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจัดๆแบบหม้อใหญ่ๆกันเลยผักที่จะใส่วันนี้ก็มีมะเขือเปราะแล้วก็ถั่วฝักยาวจากนั้นก็มาหั่นน้ำเต้ากันค่ะที่ชุมพรบ้านแอนเรียกฝักทองว่าน้ำเต้าฝักทองแล้วก็มาหั่นหน่อไม้กันแอนใช้เป็นหน่อไม้สดที่เอามาจากบ้านชุมพรเลยค่ะแอนก็จะใส่มะเขือพวงลงไปด้วยอยากกินเมนูแกงไตปลามาลายวันแล้วค่ะแค่นึกก็น้ำลายไหลค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนใช้เป็นเนื้อปลาทูน่ากระป๋องแทนเนื้อปลาย่างค่ะวันแล้วก็ไปตั้งหม้อกันเลยใส่พริกแกงเผ็ดลงไปจากนั้นตามด้วยไตปลาที่เราต้มไว้ค่ะไตปลาก็ต้มกับตะไคร้หัวข่าใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกคนพริกแกงกับน้ำไตปลาให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปแอนลืมใส่กะปิค่ะใส่กะปิลงไปด้วยแล้วก็ตามด้วยน้ำเต้าลงไปตามด้วยหน่อไม้พอน้ำเต้าเริ่มสุกก็ตามด้วยเนื้อปลาทูน่าลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเนื้อปลาย่างก็ใช้เป็นเนื้อปลาทูน่าแบบแอนหรือว่าจะใช้เนื้อปลาป้องก็ได้ค่ะกับรองว่าร่อยเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยมะเขือเปราะถั่วฝักยาวมะเขือพวงลงไปได้เลยแอนก็จะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพื่อตัดความเข้มค่ะไปก็กลืนน้ำลายตามไปค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆได้รสชาติที่ต้องการก็ปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใบมะกรูดเมนูแกงไตปลาแบบนี้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่ากินกับขนมจีนก็ร่อยค่ะเพื่อนๆแกงใต้บ้านเราแบบนี้กินเมื่อไรก็ไม่เคยเบื่อเลยค่ะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆไปเอาขนมจีนมาราดกับแกงไตปลาร่อยๆของเรากันดีกว่า